ชายสูง164หนัก56รับบทเป็นคู่แข่งตัวเอกบางทีก็รับบทเป็นเหมือนป๋าดันทำให้อีกฝ่ายดูดีขึ้นมีทรงผมแปลกประหลาดที่แม้แต่คนวาดยังบอกว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าไอ้ผู้ชายที่มีทรงผมแปลกประหลาดแบบเนี้ยมันจะได้รับความนิยมสูงได้ที่พูดมาเนี่ยก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเบจิต้าคงนั่นเองนะฮะที่เป็นตัวละครที่ในช่วงแรกเนี่ยโด่งดังในแง่ความเย่อหยิ่งมีอีโก้ที่สูงสุดลิฟฟ้ามีไพร์หรือความภาคภูมิใจในตัวเองที่ใหญ่โตมากคืออันเนี้ยมันก็เป็นเพราะตระกูลแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อสายของเบจิต้าในฐานะเจ้าชายนั่นแหละนะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นเป็นชนชั้นสูงเอลิทมากๆตัวเองก็ชอบตะโกนด้วยนะว่าฉันเป็นเจ้าชายแห่งดาวไซย่าเลยนะเว้ยเพื่อนเลิฟอย่างนับป้าเนี่ยก็ให้ทายได้ว่าเบจิต้าเนี่ยนะเป็นนักรบอัจฉริยะที่ถึงขนาดได้ชื่อตามดาวเคราะห์เบจิต้าเลยเชียวนะซึ่งแน่นอนว่าไอ้ความเย่อหยิ่งยโสอีโก้ล้นของเบจิต้านี่แหละมันก็มากพอที่จะอยู่ในระดับที่ทำให้ทั้งตัวเขาเองแล้วก็โลกเนี่ยต้องตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายคือมีตั้งแต่เพราะมั่นใจพลังตัวเองมากเกินไปทำให้ชอบดูถูกศัตรูแล้วก็ทำให้ตัวเองอ่ะบันไลเองตั้งแต่สู้กับพวกโกคูแต่แรกเนี่ยที่คิดว่าพวกนั้นอ่อนกว่าตัวก็เลยแพ้แต่แม่งโดนลุมอ่ะนะงั้นข้ามไปเป็นตอนสู้กับซาบอนรอบแรกในอาร์คฟรีเซอร์ก่อนเบจิต้านั้นน่ะเกือบตายจากพวกโกคูแล้วเซลไซย่าก็แอคทีเวททำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นจนเอาชนะซาบอนเลขานุการของฟรีเซอร์ได้อย่างแน่นอนเพราะจริงๆนะเขาว่าแกร่งขึ้นจริงๆนั่นแหละก่อนหน้าก็เพิ่งจัดการโดโดเลียไป1และตอนสู้กับซาบอนเนี่ยก็เล่นงานจนสามารถเอาชนะได้เลยแต่พอซาบอนจะแปลงร่างเนี่ยเบจิต้าก็บอกไหนลองดูสิจะแปลงยังไงก็ไม่มีทางเก่งกว่าฉันหรอกแต่แล้วพอซาบอนแปลงร่างจริงอ่ะก็จัดการเบจิต้าจนราบคาบจมน้ำไปหรือตอนอาร์คเซลนะที่ตอนเนี้ยเบจิต้าเนี่ยก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าได้แล้วไล่จัดการหมายเลข19จนทำให้ด็อกเตอร์เกโร่หนีไปเปิดใช้งานหมายเลข17-18ในขณะที่พิกโกโลกับทรังเนี่ยให้ความสำคัญกับการปกป้องโลกก็เลยต้องรีบจัดการหมายเลข17-18ก่อนแต่เบจิต้าที่มั่นใจตัวเองแบบขั้นสุดว่าเป็นซูเปอร์ไซย่าได้แล้วใครจะมาหยุดกูได้วะก็เลยไม่มีความคิดที่จะทำลายหมายเลข17-18ก่อนที่มันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่พอไปสู้กับเมียพีออเดอร์ของกูริลินเนี่ยก็โดนจัดหนักจนฉีกความภาคภูมิใจในตัวเองของเบจิต้าเป็นชิ้นๆและด้วยความอวดดีของเบจิต้าเนี่ยก็ทำให้โลกตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นตอนสู้กับเซลก็เหมือนกันเบจิต้าไปห้องการเวลากับทรังมาเลยทำให้เพิ่มพลังต่อสู้เยอะขึ้นมากแล้วก็ไล่ต้อนเซลร่าง2แบบกระจุยเลยนะเซลก็เลยบอกว่าถ้าเกิดได้ร่างสมบูรณ์แล้วก็นะเบจิต้าผู้ชาญฉลาดที่กลัวการ์ตูนจะจบไวก็เลยปล่อยให้เซลเนี่ยไปดูดหมายเลข18เพื่อเป็นร่างสมบูรณ์แม้ทรังจะเข้ามาขวางเบจิต้าก็ปัดกวาดให้เซลอีกด้วยและพอเบจิต้าสู้กับเซลร่างสมบูรณ์เนี่ยก็แพ้เลเทอีกตามเคยเรียกว่าตั้งแต่สู้กับซาบอนหมายเลข18เนี่ยเบจิต้าก็แทบไม่เรียนรู้อะไรเลยคือแกร่งขึ้นแค่ร่างกายแต่เหมือนจิตวิญญาณเนี่ยแทบไม่ได้เรียนรู้อะไรสักเท่าไหร่นักเคยมีงานวิจัยอันนึงนะฮะของดร.รอยเบาเมสเตอร์แกเคยเปรียบเทียบผลการเรียนของเด็กนักเรียนที่มีความมั่นใจแต่ไม่มีรากฐานหรือมีมูลความจริงกับนักเรียนอีกแบบที่เป็นพวกแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองผลปรากฏว่าเด็กที่มีความมั่นใจแต่ไม่มีมูลความจริงเนี่ยมีผลการเรียนที่แย่ลงเรื่อยๆสาเหตุก็เพราะเด็กคนๆนั้นน่ะเข้าใจผิดว่าตัวเองอ่ะมีความสามารถมากกว่าที่ตัวเองมีอยู่จริงๆแล้วก็จะหยุดพยายามเราอาจจะคิดว่าคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนั้นน่ะอาจจะเรียนไม่ค่อยดีนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยความสามารถที่แท้จริงของตัวเรากับความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันแทบไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยในทางกลับกันคนที่มีความมั่นใจในตัวเองต่ำนี่แหละมักจะยอมรับคำวิจารณ์จากผู้อื่นและทำให้เขาพัฒนาแล้วก็ได้รับความสามารถที่เร็วกว่าคนที่มีความมั่นใจในตัวเองที่สูงเกินไปพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเรามีอีโก้หรือมั่นใจตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลเสียไปยับยั้งการเติบโตการเรียนรู้ของตัวเราเองอีกทั้งจากงานวิจัยเขาก็บอกด้วยนะว่าคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเนี่ยมีแนวโน้มที่จะก้าวร้าวและก็เลือกปฏิบัติเพราะความมั่นใจตัวเองที่สูงมากเกินไปจะนำไปสู่การหลงตัวเองซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในดาร์กทริแอดของมนุษย์ก็คือเป็นหนึ่งในด้านมืดของมนุษย์นั่นแหละที่พอหลงตัวเองก็มักจะนำไปสู่ความวอนที่อยากจะแสดงออกหิวแสงสร้างภาพลวงตาว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพิเศษคนอื่นนะคะตัวเองไม่ได้คุณนะต้องการควบคุมคนอื่นเอาแต่ใจตัวเองและพอหลงผิดก็จะสร้างจิตใจที่เย่อหยิ่งดูถูกแล้วก็ปฏิบัติกับคนอื่นไม่ดีเพราะคนคนนั้นน่ะไม่ใช่ตัวเราเองซึ่งเบจิต้าเนี่ยก็เกือบครบเลยแถมนอกจากจะดูถูกคนรอบข้างแล้วปากคอก็ยังเลาะร้ายด้วยนะเช่นจัดการลูกน้องฟิสเซอร์ได้ตัวนึงก็บอกว่าเป็นได้แค่ดอกไม้ไฟสกปรกแค่นั้นแหละมึงอ่ะตอนพวกพิกโกโลฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็บอกว่าเอาไอ้พวกขยะได้ประโยชน์กลับมาซะได้หลายๆคนร่วมมือกันพยายามจัดการมนุษย์ดัดแปลงเบจิต้าก็บอกว่าอย่างพวกแกเนี่ยกลับบ้านไปดูดนมนอนซะเถอะตอนแรกๆเนี่ยตอนเป็นตัวร้ายก็พอจะเข้าใจได้นะที่พูดแบบนี้แต่พอมาอยู่บนโลกแล้วปากคอเนี่ยก็ยังเลาะร้ายแล้วก็ดูถูกพรรคพวกเกินความจำเป็นอยู่เหมือนเดิมและพอมีทั้งความหยิ่งยโสดูถูกคนอื่นแล้วสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือเอาความต้องการของตัวเองมาก่อนสิ่งอื่น
เบจิต้านั้นนะฮะทั้งตอนที่ปล่อยให้เซลดูดหมายเลข18หรือตอนอาร์คจอมมานบูเบจิต้าก็จะสู้กับโกคูอย่างเดียวให้ได้อะโดยไม่สนใจความวอดวายของโลกแถมยังกลายเป็นปีศาจตามคำสั่งของพ่อมดบาบิดี้อีกด้วยและด้วยการที่เบจิต้าเนี่ยจะเอาแต่ความต้องการตัวเองเป็นหลักอะมันก็เลยทำให้กำเนิดจอมมานบูขึ้นมาเรียกว่าเบจิต้านั้นน่ะเคารพความภาคภูมิใจหรือไพร์ของตัวเองมากกว่าชีวิตของทั้งตัวเองแล้วก็ผู้คนทั้งหมดในโลกและเอาจริงๆนะสาเหตุที่ทำให้เบจิต้าเนี่ยไล่ตามโกคูไม่ทันสักทีมันก็มาจากการที่มีอีโก้มากเกินไปของเบจิต้านั่นแหละโดยแบ่งได้2ข้อใหญ่ๆนะฮะอันแรกก็คือเบจิต้านั้นน่ะไม่สามารถให้คนอื่นสอนเขาได้โกคูนั้นน่ะมีทั้งผู้เท่าเต่าท่านไคโอชินหรือแม้แต่ชาวยันดารัตทำให้โกคูเนี่ยใช้งานได้หลากหลายสกิลจะทั้งพลังคลื่นเต่าวอนเกงกิหมัดไคโอแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเหมือนในโลกจริงของเราเนี่ยคนที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้นอกจากความสามารถส่วนตัวแล้วการมีที่ปรึกษาที่ดีมีโค้ชที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์จริงๆได้ในทางกลับกันน่ะเบจิต้ามักจะฝึกคนเดียวแล้วก็ไม่เคยได้รับคำแนะนำจากคนอื่นเลยซึ่งมันก็คงเดาได้ไม่ยากหรอกว่าด้วยความที่มีอีโก้ที่สูงทิฐิมากเกินไปจึงทำให้คงไม่คิดจะขอคำแนะนำจากคนอื่นและด้วยความมั่นใจที่มีมากเกินไปเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้มองไม่เห็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของตัวเองเพราะไม่มีใครมาชี้แนะหรือแนะนำได้นี่ก็เลยเป็นความแตกต่างทางด้านความคิดนะฮะที่ถึงจะเป็นชาวไซย่าเหมือนกันแต่เบจิต้าเนี่ยจะยึดมั่นในแนวทางของตัวเองตลอดส่วนโกคูเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็พยายามเรียนรู้จากคนอื่นนี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เบจิต้าเนี่ยตามโกคูไม่ทันสักทีและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือทั้งคู่เนี่ยมีไมซ์เซ็ตในการต่อสู้แตกต่างกันด้วยเบจิต้าพอเจอคนอ่อนแอกว่าก็จะเย่อหยิ่งใส่แต่พอตัวเองจะแพ้เนี่ยก็เคยถึงกับร้องไห้ออกมาซึ่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในข้อเสียของการประเมินตัวเองสูงเกินไปเลยเพราะพอแพ้เนี่ยมันจะทำให้ตัวเองอ่ะเจ็บปวดหนักหน่วงมากคือไม่มีการเตรียมใจที่จะแพ้มาเลยและพอแพ้บ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เขาอ่ะสูญเสียจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ไปเรื่อยๆก็คือพอล้มเหลวแล้วก็แทบจบเลยเรียกว่าดำเนินชีวิตตามหลักการว่าความผิดพลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้もうダメだในขณะที่โกคูเนี่ยที่เห็นแบบเนี้ยเจ้าตัวสู้แล้วก็เกิดความผิดพลาดจนแพ้ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะโดนทั้งคนอย่างหยำฉาหยำฉาตัดหางแพ้ผู้เท่าเต่าเทนชินฮังแทมเบอร์ลินสู้กับราดิสก็ตายคู่สู้กับเกนิวก็พลาดให้โดนเปลี่ยนร่างแล้วก็อีกหลายๆรอบเลยแต่โกคูเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้แล้วไงอ่ะเขาก็ยอมรับสถานการณ์แล้วก็ไปฝึกใหม่เพื่อสู้ต่อไปก็คือทั้งคู่เนี่ยมีวิธีหรือคติที่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นแตกต่างกันเบจิต้าพอแพ้เขาจะคิดว่าเขาแพ้คู่ต่อสู้แต่สำหรับโกคูเนี่ยถ้าเกิดแพ้หรือพลาดเขาจะคิดว่าตัวเองยังด้อยกว่าแล้วก็ต้องไปฝึกใหม่เพื่อเอาชนะให้ได้นั่นเองในโลกความเป็นจริงนั้นนะครับคงไม่มีคนที่ขนาดเท่าเบจิต้าหรอกแต่ก็มีคนมากมายเหมือนกันนะที่มีความหยิ่งยโสแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากเกินไปที่มีให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆทั้งในโลกจริงแล้วก็ออนไลน์ซึ่งจุดนี้อย่างเราเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีเช่นกันไม่งั้นน่ะก็อาจจะนำพาความบันไลมาให้กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเหมือนเบจิต้าก็เป็นได้แล้วเราจะแก้ปัญหาการเป็นคนที่มีอีโก้สูงหรือเป็นแบบนี้ยังไงดีครับพี่ความเห็นอกเห็นใจตัวเองเมตตากับตัวเองหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า self compassion จะช่วยเรื่องนี้ได้อยู่นะเพราะการมีเซลฟ์คอมแพชชั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสุขในชีวิตมากกว่าความมั่นใจในตัวเองที่มากเกินไปอย่างที่ดร.ทาชายูริชนักจิตวิทยาองค์กรเธอเคยพูดถึงทฤษฎีหนึ่งก็คือการรู้จักตัวเองอย่างถูกต้องเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เยอะมากคือแทนที่จะพยายามเป็นคนที่เพอร์เฟกต์แต่เปลี่ยนเป็นคนที่ยอมรับตัวเองอย่างเป็นกลางให้อภัยกับตัวเองในความไม่สมบูรณ์แบบนั้นน่ะจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ซึ่งจุดนี้เบจิต้าในตอนท้ายๆบุคลิกเขาก็เปลี่ยนไปเขาค่อยๆพูดยอมรับโกคูมากขึ้นแบบเต็มปากคือจริงๆอ่ะก็ยอมรับตั้งแต่สู้แพ้ครั้งแรกแล้วล่ะแต่พอมาภาคบูเนี่ยก็พูดแบบชัดเจนเลยว่าพยายามเข้านะคาคารอสนายน่ะมันเบอร์หนึ่งเลยด้วยใบหน้าใสๆหัวใจสีดวงปราศจากสิ่งแอบแฝงใดๆเรียกว่าจุดนี้เบจิต้าเนี่ยนอกจากเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีลูกเมียแล้วเขาก็คงเริ่มมีความเมตตากับตัวเองแล้วก็ยอมรับความแข็งแกร่งของตัวเองแล้วว่าตอนเนี้ยตัวเองคงเอาชนะโกคูไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสนับสนุนโกคูแทนและยิ่งพอมาในภาคซูเปอร์เนี่ยเบจิต้าก็ได้รับการสอนโดยวิสผู้ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นครูคนแรกของเบจิต้าคือแทนที่เบจิต้าเนี่ยจะยึดติดกับความเย่อหยิ่งแบบแต่ก่อนแต่เขาก็เริ่มยอมรับแล้วก็รับฟังผู้อื่นมากขึ้นและปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้คนจำนวนมากชอบตัวละครเบจิต้ามากขึ้นด้วยนั่นเองแต่ถึงเราจะคิดนะฮะว่าสิ่งที่ทำให้คนเริ่มชอบเบจิต้ามากขึ้นน่ะก็คือหลังจากเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงรักครอบครัวมากขึ้นหรือแม้แต่ความซินเดอเรลล่าของเขาก็ทำให้คนชอบมากแต่เอาจริงๆนะก็มีคนจำนวนมากเลยนะฮะที่ก็มีอีกมุมมองนึงก็คือจริงๆอ่ะพวกเขาก็ชื่นชอบความหยิ่งยโสแล้วก็การมีไพรส์สูงๆของเบจิต้าแบบช่วงแรกๆมากสาเหตุก็เพราะเบจิต้านั้นน่ะเขาไม่เคยทรยศต่ออีโก้หรือความภาคภูมิใจของตัวเองเลยเบจิต้านั้นน่ะมั่นใจในตัวเองมากและด้วยเหตุผลนั้นน่ะมันก็ทำให้เขาอ่ะมักจะเอาตัวเองไปอยู่ในแนวหน้าเสมอท้าทายคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอยู่ตลอดและถึงแม้ผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นอย่างที่เรารู้กันแต่เบจิต้าเนี่ยก็ไม่ยอมถอยจากแนวหน้าแล้วก็ผลักดันความภาคภูมิใจ
ของตัวเองต่อไปซึ่งมันก็ทำให้เขาเอาสิ่งนั้นน่ะมาพัฒนาความแข็งแกร่งร่างกายตัวเองอยู่เสมออีกด้วยยังมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าในขณะที่อย่างโกฮังเนี่ยนะก็เคยได้รับการปลดล็อกพลังจากผู้เฒ่าที่ดาวนาเมกแต่เบจิต้าเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งของวิเศษอะไรจากคนอื่นเลยพึ่งแต่ตัวเองล้วนๆแบบชาวไซย่าต้นตำรับที่ชอบการต่อสู้เรียกว่าไม่มีใครจริงจังกับไพร์ของตัวเองในการเป็นชาวไซย่าเท่าเบจิต้าอีกแล้วและด้วยความที่เบจิต้าเป็นคนที่มีอีโก้แบบสม่ำเสมอมากคือถ้าเกิดเป็นตัวละครอื่นๆนะฮะก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่สถานการณ์ซึ่งมันก็อาจจะทำให้คนไม่ชอบหรือรำคาญได้แต่เบจิต้าเนี่ยเป็นคนที่เอาสิ่งนี้เป็นหลักอยู่ตลอดเลยถึงจะแพ้ก็แพ้ไปอ่ะกูจะเป็นอย่างนี้ต่อไปกูจะทำตัวให้คู่ควรกับความภาคภูมิใจของตัวเองต่อไปจึงไม่แปลกเลยที่จะมีหลายคนชอบเบจิต้าในมุมนี้ด้วยดังนั้นบางทีเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งนี้จากเบจิต้าไว้ด้วยนะถ้าเรามีอีโก้ที่ไม่ดีนะฮะก็จะเป็นอย่างที่เราบอกไปตอนต้นนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเรามีอีโก้ที่ดีนั้นน่ะมันก็จะทำให้เรากล้าท้าทายกับศัตรูแล้วก็ปัญหาอยู่เสมอแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้ตัวเราในอุดมคติมากขึ้นด้วย